่ะนะครับเรามาตามข่าวสารของคายวอล์กเกอร์กันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าเขาเตรียมที่จะสรุปอนาคตของตัวเองแล้วในเร็วๆนี้ครับว่าจะต่อสัญญากับแมนซิตี้หรือว่าจะย้ายทีมนะครับก็มีข่าวนะหูกับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับบอกเลยว่าคายวอล์กเกอร์กองหลังทีมชาติอังกฤษของแมนซิตี้ตอนนี้กำลังจะตัดสินใจอนาคตของตัวเองขั้นสุดท้ายในเร็ววันนี้เราต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมอบข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับคายวอล์กเกอร์รับไปพิจารณาแล้วยืนยันความสำคัญในการสร้างทีมของเป๊ปกูร์ดิโอล่าท่ามกลางความสนใจจากชูเกิลที่ต้องการดึงตัวเขาไปร่วมงานที่ไบเยิร์นมิวนิกเหมือนกันนะครับรายงานล่าสุดจากลูกพี่ใหญ่ไม่รอช้าบอกว่าคายวอล์กเกอร์จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะเอายังไงกับอนาคตของตัวเองในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เร็วๆนี้เลยเนื่องจากสัญญาปัจจุบันจะหมดแล้วในเดือนมิถุนายนปี2024ก็คือปีหน้านะครับเราต้องบอกว่าเป๊ปกูร์ดิโอล่ายืนยันความสำคัญของคายวอล์กเกอร์ที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทีมของแมนซิตี้ต่อไปแม้ฤดูกาลที่ผ่านมาต้องบอกว่าคายวอล์กเกอร์ไม่ใช่ตัวเลือกแรกยามเล่นในระบบแปลกๆนะครับ3-2-2-3นะแผนแปลกๆแมนซิตี้ครับจึงเสนอสัญญาฉบับใหม่กับคายวอล์กเกอร์พิจารณาไปแล้วและกำลังรอคำตอบที่ชัดเจนจากทางคายวอล์กเกอร์ขณะที่แผนการของสโมสรคือการขายเจ้ากาเซโลฟูลแบ็กทีมชาติโปรตุเกสในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ซังเนี่ยครับเราต้องบอกว่าไบเยิร์นแสดงความสนใจคายวอล์กเกอร์มาได้พักใหญ่แล้วแหละเพราะเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆในการเสริมทีมของโทมัสชูเกิลนะครับแบ็คขวาที่เขาอยากจะได้แม้อายุอนามจะปาเข้าไป33ปีแล้วแต่สภาพร่างกายยังคงฟิตเปรี้ยผลงานก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงสำหรับคายวอล์กเกอร์นะครับโอ้โหเร็วจี๋เร็วจี๋เลยนะครับเจอวินิซิอุสจูเนียร์เก็บอยู่เลยที่เจอเรอัลมาดริดในครั้งก่อนสำหรับคายวอล์กเกอร์นะครับผลงานยังเปรี้ยงปร้างถึงแม้ว่าวัยจะ33ปีแต่โอ้โหอะไรต่างๆมันอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจัดไปให้วัยรุ่น